สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่กองประกวดมิสแกรนด์สระบุรีประจำปี2023ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับก็ได้ได้แล้วตัวแทนแล้วครับตัวแทนคนแรกของปีใช่ไหมครับของปีของปี2023เป็นไงบ้างครับพี่นวัดเอาพูดถึงพี่นวัดก่อนเลยเอาจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่สมควรมงนะครับไม่หนึ่งก็สองก็สามเพราะว่าคงจำได้วันที่แถลงข่าวก็เดินไปถามว่าเครื่องอะไรไม่รู้นะอาจจะเป็นเพราะว่ารู้สึกว่าเอ๊ะสะดุดตาแต่จริงๆหลายคนบนเวทีก็เก่งอยู่นะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับวานิสซาด้วยเป็นคนเล็กเป็นตั้งแต่แรกใช่ไหมคะวันนี้คือผมไม่ได้รู้จักน้องเป็นการส่วนตัวเลยวันนั้นเจอครั้งแรกแล้วไม่รู้จักด้วยว่าชื่ออะไรแต่ว่าด้วยบุคลิกที่แตกต่างด้วยเป็นนางงามที่หน้าใหม่แล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์ที่ลอยๆมาเงี้ยน้องไม่ใช่คนสวยที่สุดต้องพูดตรงๆนะแต่น้องมีอะไรที่เอ้ยก็เลยเดินเข้าไปถามเท่านั้นเองครับคือเหมือนเราสะดุดตั้งแต่วันนั้นแหมพูดไปเยอะเดี๋ยวมันก็ดูไม่ดีนะเอาเป็นว่าอยู่ในสายตาเอาเป็นว่าผมเวลาไปงานเดี๋ยวผมก็จะกวาดตาไปทุกจังหวัดอยู่แล้วว่าใครมีคาแรคเตอร์อย่างไรแล้วบังเอิญว่าผมไปแอบสะกิดถามว่าครึ่งอะไรนะฮะบางคนก็เอาไปเขียนว่าชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็แบบผมแค่ว่ารู้สึกได้ว่านะครับเป็นหน้าใหม่ที่ถ้าสมมุติเป็นคาแรคเตอร์ก็หน้าปั้นอ่ะหน้าปั้นพูดตรงๆนะฮะเรื่องของการตอบคำถามการสปีดของน้องเป็นไงบ้างไหมก็ที่น่าเป็นห่วงนะก็คืออาจจะเป็นห่วงภาษาไทยนะครับเรื่องลำดับความคิดผมว่าในสมองเขาคิดได้แต่จะถ่ายทอดช้านิดๆนะครับอาจจะเป็นภาษาอังกฤษพูดเยอรมันกับอังกฤษได้ดีเยอรมันกับอังกฤษได้ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องไปปรับบุคลิกแต่ผมเชื่อคุณมอร์ฟีนครับว่าคุณมอร์ฟีนน่าจะสร้างอะไรปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดได้คือความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าตอนที่ทราบตอบคำถามคือทราบแบบภาษาค่ะก็คือว่านะคะแต่พอได้มองปุ๊บก็ดีใจมากที่ไว้ใจวานิซ่านะคะที่เชื่อว่าวานิซ่าสามารถพัฒนาได้แล้วก็ให้วานิซ่าเป็นมิสแกรนด์สระบุรี2023ค่ะตอนจับมือนี้ในใจนึกถึงอะไรอยู่ในใจตอนแรกตอนจับมือปุ๊บก็เลขสิบนะแสดงว่าไม่เผื่อใจเลยเนาะตอนจับมือก็ไม่เผื่อใจแล้วค่ะเรียกว่าสมความตั้งใจที่เราแบบว่าใช่ค่ะเพราะว่าซ่าตั้งใจมาจริงๆซ่าบินมาซ่ามาเอาจริงๆครับถ้าซ่าไม่เอาจริงซ่าคงไม่บินมาค่ะก็คือตั้งใจมาประกวดใช่ค่ะจับที่ไหนจากเยอรมันค่ะแล้วเราเป็นวงแรกอย่างเงี้ยเราเราก็หลังจากนี้เราต้องมีความกดดันแล้วแหละแต่ต้องไปฝึกเออให้ไหนก็รู้ว่าซ่าพร้อมมากนะคะเพราะว่าซ่าอยากเป็นมิสแกรนด์มานานแล้วค่ะ